อยู่ที่เรื่องของเจ้าเชื้อโควิด19ที่มีการกลายพันธุ์นะคะทางนักวิทยาศาสตร์มีการออกมาเตือนค่ะว่าอาจจะทำให้ติดเชื้อในเด็กง่ายมากขึ้นกว่าโควิด19สายพันธุ์ที่ยังไม่มีการกลายพันธุ์นะคะขณะที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะก็ออกมาเตือนเช่นเดียวกันว่ายังไม่มีผลวิจัยที่ยืนยันนะคะว่าเจ้าเชื้อตัวนี้ทำให้เกิดการเสียชีวิตง่ายขึ้นหรือไม่ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์มีการเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในอังกฤษเนี่ยสามารถแพร่เชื้อในเด็กได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมือนกับโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้านักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มที่ปรึกษาภัยคุกคามจากไวรัสทางเดินหายใจใหม่อุบัติใหม่ของรัฐบาลอังกฤษติดตามไวรัสโควิดกลายพันธุ์กล่าวว่าเจ้าเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้กลายเป็นไวรัสที่อันตรายอย่างรวดเร็วในภาคใต้ของอังกฤษและอาจระบาดไปทั่วประเทศในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮอบีผู้เชี่ยวชาญโรคอุบัติใหม่ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นประธานของ NERVTAC กล่าวว่าขณะนี้เรามีความมั่นใจสูงมากว่าไวรัสโควิดกลายพันธุ์นี้สามารถแพร่เชื้อได้ดีกว่าไวรัสกลายพันธุ์อื่นๆที่มีอยู่ในสหราชอาณาจักรขณะนี้ส่วนเนียลเฟอร์กูสันศาสตราจารย์นักระบาดวิทยาโรคติดเชื้อที่ Imperial College Londonเป็นสมาชิกของ NERVTAC ด้วยนะคะก็กล่าวว่ามีแนวโน้มสูงค่ะที่ไวรัสจะแพร่เชื้อในเด็กได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนทางด้านของศาสตราจารย์เฟอร์กูสันก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึ้นเพื่อดูว่าไวรัสกลายพันธุ์มีพฤติกรรมหรือทำงานอย่างไรเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์นี้นะคะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายเร็วขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับโควิดสายพันธุ์เดิมกระตุ้นให้ประเทศต่างๆปิดพรมแดนระงับการเดินทางจากอังกฤษและยังผลักดันให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นอีกครั้งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะออกมาเตือนว่าอย่าตื่นตระหนกตกใจมากเกินไปกรณีการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ปรากฏในอังกฤษโดยบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติของวิวัฒนาการการระบาดของไวรัสเจ้าหน้าที่ของ WHO มองในแง่บวกที่ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่กระตุ้นให้หลายประเทศตื่นตัวในการกำหนดมาตรการคุมเข้มการเดินทางจากอังกฤษและแอฟริกาใต้โดยบอกว่าเครื่องมือใหม่ในการติดตามไวรัสกำลังทำงานได้ผลเมื่ออ้างข้อมูลจากอังกฤษเจ้าหน้าที่ WHO กล่าวว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้ทำให้ผู้คนล้มป่วยเสียชีวิตได้ง่ายกว่าโควิดสายพันธุ์เดิมแม้ว่ามันจะระบาดได้ง่ายขึ้นก็ตามนะคะต่อกันขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ